สภาพรถนะครับที่เปิดเปื้อนไปด้วยคราบแป้งกับการฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเจ้าของรถยนต์ต่างก็พากาันนำรถนะครับมาทําความสะอาดเป็นจนํานวนมากทําให้คาแครนะครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับอานิสง์จากเทศกาลนี้รายได้พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรยายงานครับ การเล่นสาดน้ำและปะแป้งดินสอพองซึ่งเป็นช่วงแห่งความสนุกสนานในเทศกาลสงกรานได้ผ่านพ้นไปแล้วขณะที่รถยนต์ที่ได้ออกตระเวนเล่นน้ำเต็มไปด้วยคราบแป้งเจ้าของรถต้องรีบนำมาทำความสะอาดทำให้อู่ล้างรถหรือคาแคร์เต็มไปด้วยรถที่มารอคิวทำความสะอาดจำนวนมากและเป็นอีกช่วงของการสร้างรายได้ของธุรกิจคาแคร์โดยเจ้าของอู่ล้างรถย่านสุทธิสารรายนี้ยืนยันว่า หลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีลูกค้าจำนวนมากนำรถมาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากเดิมเคยใช้บริการวันละ40-60คันจะเพิ่มขึ้นเป็น70-90คันสร้างรายได้กว่าวันละ25,000บาทและในช่วงวันหยุดยาวในปีนี้คาดว่ามีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18เมษายน ช่วงหลังเทศกาลนี้ก็รู้สึกว่ารถเยอะเพิ่มมากขึ้นครับประมาณ20%ของอสภาพปกติครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากหลังจากปรับสงการก่อนก็ะจะต้องมาทําความสะอาดรถนะครับเพื่อให้รถสะอาดอที่รถปัญหาที่เปื้อนสนมากก็เกิดจากคาบแป้งแล้วก็คาบน้ำนครับ อย่างไรก็ตามคาแคร์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันกันด้วยการให้บริการจึงทำให้เจ้าของธุรกิจต้องลงทุนจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่มีลูกค้าต่อคิวยาวแม้จะต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นก็ตามก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับในเรื่องของบุคลากรที่ไม่เพียงพอเราก็ เพิ่มบุคลากรขึ้นมานะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการคิวนะครับแล้วงานหนัหนกๆที่มันล่าช้าเนี่ยเราจะไม่รับทําเพราะว่าเกรงใจลูกค้าถ้าเกิดรอนานแล้วก็จะทําให้แบบเกิดความเบื่อหน่ายนะครับเพราะว่าปริมาณรถที่มาใช้ตรงนี้คือจะเยอะมากเลยเราจะทําแบบล้างสีดูดฝุ่นล้างสีดูดฝุ่นเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถไปก่อนส่วนงานหนัหนกๆเช่นเคลือบสีฟอกเบาะฟอกคมอะไรพวกนี้ว่างๆบอกให้เขาแนะนำาให้มาทำนะครับ และนี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลดีเป็นโอกาสสร้างรายได้จากเทศกาลแห่งความสุขความสนุกสนานของคนไทยหลังจากธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองทําให้ปริมาณลูกค้าลดลงซึ่งการให้บริการที่ดีตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะหาโอกาสในการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นและเป็นอีกแนวทางในการปรับตัวทางธุรกิจด้วยทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT News Focus